นน้ำเปิดใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับสวนน้ำพาร์คฟันพาร์คครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเที่ยวข้างในครับไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้าสวนน้ำแล้วครับข้างหน้านี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะมีแผนที่บอกนะครับจุดต่างๆเครื่องเล่นต่างๆของสวนน้ำที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูค่าเข้าบริการกันเลยนะเขาบอกว่าที่นี่ราคา100แต่ความจริงเป็นหลักล้านนะครับราคาแพงสุดมันจะอยู่ที่299บาทคือไม่เกิน300ตอนนี้ผมก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ได้ริบแบนมา1อันนะครับของผู้ใหญ่นะครับวันนี้ราคาผู้ใหญ่นะครับลด 20% นะครับจาก299ครับเป็นวันเปิดวันแรกครับเหลือ299บาทครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าผ่านไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศบางส่วนของสวนน้ำสเปซฟันพาร์คที่พิษณุโลกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูน่าสนุกไหมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากสวนน้ำแล้วครับหน้าดำเลยนะครับหลังจากที่ดำอยู่แล้วนะครับก็ดำเข้าไปอีกนะครับใช้เวลาเล่นไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมก็เก็บบรรยากาศได้มาบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงที่เวลาที่เล่นเครื่องเล่นนะครับทางทีมงานครับเขาจะไม่ให้นำกล้องเข้าไปนะครับแล้วเขาก็มีป้ายเตือนอย่างชัดเจนนะครับก็ถั่วครับเพราะว่าเขาต้องเซฟความปลอดภัยของผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็ของเครื่องเล่นของเขาด้วยนะครับ
คนที่ไปเที่ยวนะครับน้องๆที่ไปเที่ยวก็เคารพกฎของที่สวนน้ำด้วยนะครับ oh, จะได้ปลอดภัย no. นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ